สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปทวิตเตอร์นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าการซ่อนเนื้อหาล่อแหลมในแอปทวิตเตอร์หรือว่าเนื้อหาที่อาจจะล่อแหลมกันในแอปทวิตเตอร์กันนะคะอย่างแรกก็เข้ามาที่แอปเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าหลักก็ให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้ในส่วนหน้านี้ให้เพื่อนๆเลือกลงมานะคะแล้วก็มาเลือกที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะในหน้าการตั้งค่าให้เรามาเลือกที่ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะคะตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่เนื้อหาที่คุณเห็นนะคะตรงนี้ในส่วนหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นตรงนี้แสดงสื่อที่อาจมีเนื้อหาล่อแหลมอันนี้คือเราเปิดให้แสดงก็ให้เรามาปิดนะคะตรงนี้แล้วก็อีกอันนึงนะคะการตั้งค่าการค้นหาตรงนี้ค่ะซ่อนเนื้อหาล่อแหลมการดำเนินการนี้จะป้องกันทวิตที่อาจมีเนื้อหาล่อแหลมไม่ให้แสดงในผลลัพธ์การค้นหาของคุณอันนี้ก็คือเราปิดอยู่ใช่ไหมคะเราต้องการซ่อนก็ต้องให้เขาเปิดนะคะตรงนี้เปิดการซ่อนเนื้อหาล่อแหลมตรงนี้ค่ะก็คือจะตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นะคะก็ให้เรามาตั้งค่า2 ส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราลองย้อนไปนะคะจะเห็นว่าตัวนี้เราปิดเนื้อหาล่อแหลมใช่ไหมคะส่วนตัวนี้ก็คือเปิดการซ่อนเนื้อหาล่อแหลมค่ะเท่านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะซ่อนเนื้อหาล่อแหลมของทวิตเตอร์ต่างๆค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ